สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสุดลุงติ่งนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูพระหยกกันต่อเนื่องจาก EP ที่302นะครับหลังจากลงพระหยกไปเนี่ยมีเพื่อนๆบอกว่าช่วยซูมให้มันชัดหน่อยได้ไหมนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำพระหยกมาเพิ่มด้วยเลยนะครับจะได้เห็นมากขึ้นด้วยนะครับว่ามีหลายอย่างนะครับอย่างที่ทราบไปใน EP 302นะครับว่าหลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านไปได้หยกหนัก 32 ตันจากเหมืองทองที่แวนคูเวอร์แคนาดามานะครับแล้วก็มาให้ช่างชาวอิตาเลียนเนี่ยแกะเป็นพระพุทธมงคลทำสีไทยหยกที่เป็นพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเศษหยกต่างๆที่เหลือจากการแกะเนี่ยท่านก็ทำมาเป็นวัตถุมงคลให้บูชาเพื่อนำเงินไปเป็นปัจจัยในการบำรุงศาสนานะครับผมวันก่อนเนี่ยผมลงองค์นี้ไปนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าช่วยซูมให้ชัดหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวมาชมองค์ที่ผมเพิ่มมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นแบบที่เป็นแบบนี้นะครับก็ยังจะมีแบบเป็นพิมพ์สมเด็จด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแบบเป็นพิมพ์สมเด็จก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับจะเป็นไซส์เล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่นะครับประมาณ1.7 เซนนะครับกับ 2.2 นะครับตัวกล่องก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยเขียนว่าพระสมเด็จหยกนะครับจะมีคำว่าสมเด็จเข้ามาเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับจากส่วนหนึ่งของพระหยกใหญ่นะครับหลวงพ่อวิริยังนะครับปี2536นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้านหลังกันนะครับไปทีละองค์นะครับเพื่อนเดี๋ยวจะลองซูมดูนะครับเอานะครับสูงได้เท่านี้นะครับมาดูความชัดกันแล้วกันนะครับพยายามทำให้มือสั่นนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนถ้าเป็นเนื้อหยกนะครับก็จะมีจุดเนี่ยนะในเนื้อดำๆดำๆอย่างนี้นะครับส่องดูจะเห็นชัดขึ้นนะครับทีนี้มาดูองค์ที่2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีคำว่าสมเด็จนะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพระหยกเฉยๆอันนี้เป็นสมเด็จเห็นไหมครับแต่ด้านล่างนี่ก็คล้ายๆกันนะครับองค์นี้เนี่ยเก่าติดกล่องเลยนะครับยังไม่ครับจะไม่ได้หยิบออกมาเลยนะครับทราบจะซูมได้ขนาดไหนนะครับโอเคครับนะครับเนี่ยนะฮะยังมีตัวเศษกล่องที่เป็นสักหลาดขนนะครับติดอยู่ตามซอกเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้หยิบออกมาเลยนะครับถ้าใช้ก็เอาผู้กันปัดให้สะอาดหน่อยก็ได้นะครับก่อนจะไปเลี่ยมใช้นะครับซูมดูนะครับนะครับเพื่อนๆไม่ทราบว่าจะใหญ่พอที่เพื่อนๆชอบหรือยังนะครับผมนี่นะครับเห็นฮะจะเห็นเป็นจุดดำๆอยู่ในเนื้อหยกนะครับโอ้สุดยอดนะครับเบอร์โอเคครับนี่นะฮะเห็นไหมเป็นจุดดำๆในเนื้อหยกนะครับเดี๋ยวไปชมองค์ที่เคยถ่ายไว้แล้วนะครับนี่นะครับองค์นี้เพื่อนๆคงจำได้นะครับใน EP ที่302นะครับเดี๋ยวมาซูมอย่างที่เพื่อนๆบอกมานะครับวันนี้จะซูมเลยนะครับโอเคครับถ้าว่าชัดขึ้นไหมนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับผมด้านหลังนะครับนี่
ที่ใต้ฐานนะครับเดี๋ยวผมลองวางนอนและซูมครับเพื่อจะชัดขึ้นนะครับนี่นะครับข้อมูลก็ดูจาก EP302ก็แล้วกันนะครับเพื่อนอันนี้แค่มาซูมให้ชมนะครับเดี๋ยวลองเทียบ2องค์นี้นะครับย่อลงก่อนนะครับนี่นะครับไฟก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับผมตามขนาดองค์พระนะครับทำของเนื้อที่เอามาแกะครับแต่สินก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมฮะนี่นะเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกทีนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วนะครับนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นขีดเหมือนกันนะครับส่วนหน้าตานี้ก็จะแล้วแต่ดีไซน์นะครับนิดๆหน่อยๆครับต่างกันกันด้านหลังนี้แทบจะคล้ายกันเลยเห็นไหมครับนี่นะครับส่วนใต้ฐานก็เหมือนกันครับเห็นไหมฮะจะมีร่องรอยของความเป็นหยกที่มีสีเข้มๆฝังอยู่ด้านในเนื้อนะครับโอเคครับเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวซูมองค์ที่ชัดให้อีกทีนะครับเอาละครับซูมนะครับเดี๋ยวคลิปยาวไปนะครับโอเคนี่นะครับเพื่อนด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับผม17นาทีกว่าละเดี๋ยวลงไม่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ